สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับกระแตอีกแล้ววันนี้แต่จะมาสอนวิธีการทรายลายน้ำบนคลิปวิดีโอในช่อง YouTube ลายน้ำคืออะไรทุกคนอาจจะเคยเห็นกันแบบผ่านๆตามาบ้างนะคะก็คือลายน้ำก็เป็นตัวที่แสดงอยู่บนคลิปวิดีโอตรงด้านขวามือนะคะตรงนี้นะคะทุกคนอาจจะเห็นอันนี้ก็คือเป็นช่องของพี่เมอานั่นเองทุกคนจะเห็นว่าตรงนี้จะมีลายน้ำคำว่าเมอานะคะถ้าเราคลิกไปนะคะแบบเนี้ยชี้ไปนะคะมันก็จะขึ้นตัวไอคอนตรงนี้ขึ้นมานะคะก็คือการให้กดติดตามอย่างเช่นเนี่ยถ้ากดแบบเนี้ยถ้าสมมติว่าแต่ยังไม่เคยกดติดตามพี่มีอาก็จะมีตัวนี้ให้ขึ้นมาแล้วแต่ก็กดเข้าไปแบบกดติดตามหรือว่าเรากดไปที่ตัวลายน้ำตรงนี้มันก็จะเด้งเข้ามาที่ช่องของพี่มีอานั่นเองก็จะมีคลิปวิดีโอต่างๆที่แสดงขึ้นมานี่แหละค่ะก็คือลายน้ำส่วนอีกช่องหนึ่งนะคะที่แต่เอามาเป็นตัวอย่างในวันนี้ก็คือช่องของพี่อะตอมปกรณ์นะคะเนี่ยก็จะมีลายน้ำที่แสดงอยู่ตรงด้านขวามือนะคะตรงด้านล่างสุดก็คือเป็นเรื่องของกลุ่มดาวนะคะก็แสดงถึงลายน้ำประจำช่องของพี่อะตอมนั่นเองซึ่งในแต่ละช่องก็มีลายน้ำที่แตกต่างกันลายน้ำก็มีความคล้ายๆกับโลโก้นี่แหละค่ะของช่องนั่นเองโอเคค่ะงั้นเรามาดูวิธีการใส่ลายน้ำกันได้เลยวิธีการนะคะแต่จะกดเข้ามาที่หน้าตรงนี้นะคะก็วิธีการก็คือเราจะกดไปที่ตัวบัญชีของเรานะคะมาที่คำว่า Creator Studio นะคะแล้วก็มาที่ตรงคำว่าช่องนะคะแล้วเลือกที่การสร้างแบรนด์ตรงนี้คลิกเข้าไปก็จะมีหน้าแบบนี้ขึ้นมาให้เรากดตรงที่คำว่าเพิ่มลายน้ำนะคะเนี่ยทีนี้ก็จะเด้งหน้านี้ขึ้นมาให้เราใช่ไหมคะเรากดไปที่ตรงชุดไฟล์เนี่ยนะคะเพื่อที่จะเลือกลายน้ำที่เราได้สร้างเอาไว้อันนี้แต่ก็ได้สร้างไว้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวแต่เลือกลายน้ำตรงนี้กดคลิกแล้วกด Open เลยเนี่ยมันก็จะขึ้นมาแล้วว่าไฟล์เป็น 7PNG ซึ่งลายน้ำนะคะจะต้องเป็นไฟล์ที่มีสกุลว่า PNG นะคะก็คือจะไม่มีแบ็กกราวด์ตรงด้านหลังนั่นเองพอโอเคอัปโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก็กดบันทึกเนี่ยก็จะมีการแสดงตัวอย่างลายน้ำของเราขึ้นมาแล้วกดคำว่าบันทึกอีกครั้งค่ะในส่วนของตรงนี้นะคะก็คือให้เราสามารถที่จะกำหนดได้ว่าให้ไอ้ส่วนของในส่วนของลายน้ำตรงนี้แสดงเวลาไหนซึ่งแต่ก็ต้องการที่จะให้แสดงตลอดทั้งคลิปวิดีโอก็กดคำว่าตลอดทั้งคลิปวิดีโอนะคะแล้วแต่ก็กดคำว่าอัปโหลดอีกครั้งหนึ่งอัปเดตไม่ใช่อัปโหลดอัปเดตค่ะโอเคกดอัปเดตอีกครั้งหนึ่งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนทีนี้นะคะแต่จะลองเข้าไปดูในคลิปวิดีโอในช่องของกระแตนะคะว่าหลังจากที่แต่ใส่ลายน้ำไปเรียบร้อยแล้วลายน้ำมันจะแสดงเป็นยังไงนะคะก็แต่ก็กดมาที่ด้านบนสุดนะคะเลือกคำว่าช่องของฉันก็จะเข้ามาที่ช่องของกระแตเรียบร้อยแล้วเลือกตรงคำว่าวิดีโอเนี่ยแต่ก็จะลองกดเข้าไปดูคลิปวิดีโอหนึ่งนะคะในช่องนี่ค่ะก็เป็นลายน้ำที่แสดงขึ้นตรงในส่วนของด้านขวามือนะคะล่างสุดก็เป็นลายน้ำเก๋ๆนะคะซึ่งลายน้ำตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะออกแบบทำแบบในตามที่เราชอบได้เลยเราต้องการให้ลายน้ำของเราเป็นยังไงก็สามารถที่จะทำขึ้นมาแล้วนำมาใส่ในคลิปวิดีโอในช่อง YouTube ของเราได้เลยซึ่งวิธีการแต่ก็ได้บอกเพื่อนๆไปแล้วในต้นคลิปนะคะก็แต่หวังว่าคลิปวิดีโอนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในค่ะ